Wow. แซ่บไรแซ่บบอลปุ้ยสบายปุ้ยนี่แหละนี่แหละแซ่บแซ่บบอลแซ่บบอลแซ่บแซ่บไรแซ่บไรปุ้ยเอ้ยปุ้ยเอ้ยตัวมันกินน้ำกันแน่หลังจากที่ทางทหารอเมริกันได้เดินทางมาฝึกคอปปาโต2023ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง10มีนาคม2566ที่ประเทศไทยโดยการฝึกคอปปาโตนั้นเป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปีแต่สิ่งที่เราเห็นนอกเหนือไปจากการฝึกนั่นก็คือบรรยากาศอันแสนอบอุ่นเป็นกันเองของเหล่าทหารไทยและทหารอเมริกันโดยทหารไทยได้ต้อนรับทหารอเมริกันด้วยเมนูเด็ดหลากหลายเมนูซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งจะนำเสนอซอยจุโดยมีทหารไทยรายหนึ่งกำลังโชว์การกินซอยจุเมนูอีสานที่ใช้เนื้อวัวหั่นสดๆพร้อมน้ำจิ้มแจ่วได้ชักชวนทหารอเมริกันลองมาชิมด้วยกันทำทหารอเมริกันตื่นตาตื่นใจกันแบบสุดๆฝรั่งบอกสไปซี่แซ่บมากมอมริดมอมริดมอมริดไป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 นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่คลิปทหารลองชิมขนมไทยอย่างขนมไทยห่อใบตองแน่นอนว่าเป็นขนมที่หายากและฝรั่งก็ไม่เคยทานมาก่อนแน่ๆโดยมีทหารไทยสอนวิธีการแกะและการกินให้ดูอย่างเป็นกันเองนอกจากนี้ในโลกโซเชียลยังได้เผยแพร่คลิปขณะทหารอเมริกันกำลังสนุกสนานกับการได้ชิมอีกหนึ่งเมนูเด็ดส้มตำไข่เจียวเข้าไปทำทหารอเมริกันถูกอกถูกใจกันแบบสุดๆทานกันไม่หยุดปากกันเลยทีเดียวไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store